ราะว่าจากที่มันมีอย่างเลยอ่ะจากที่มันมีเมื่อ4ปีที่แล้วอ่ะแล้วก็เริ่มมีองค์กรเข้ามาช่วยเฮาคือความฝันสิ่งที่เฮาคิดเนี่ยมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาสิ่งที่ทำในโรงเรียนเนี่ยนะคะ1คือด้วยใจรักในอาชีพความเป็นครูนะคะ2เราเป็นคนในชุมชนอยู่แล้วในบ้านเกิดของเราก็อยากให้มีโรงเรียนในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็3เรามีประสบการณ์ในการทำงานโรงเรียนก็เลยทำให้โรงเรียนนี้มีทิศทางในการไปอ่ะจะบอกว่าได้เอากิจกรรมง่ายๆเลยนะคะอย่างเด็กๆนะคะอยู่บ้านไม่เคยล้างมือเลยอยู่โรงเรียนครูสอนให้ล้างมือกลับไปถึงบ้านเห็นพ่อแม่ทานข้าวไม่ล้างมือบอกพ่อแม่ทานล้างมือก่อนกินข้าวเพราะครูสอนแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งครูขอกลับมาเล่าให้เราฟังเนาะเราก็เลยรู้สึกดีใจสิ่งหนึ่งที่ดีใจก็คือว่าตอนที่จบที่เนี่ยค่ะคือไปเรียนต่อป.1แล้วครูเพิ่งยอมรับ